สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดร.นายแพทย์มโนเหล่าหวณิชที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและผู้อำนวยการสถาบันคานธีมหาลัยรังสิตในประเด็นที่ว่าศาสนาที่เกิดจากภาพยนตร์หรือศาสนาของคนรุ่นใหม่ดร.ครับศาสนาพวกนี้หรือเหล่านี้เนี่ยเราจะประมาทไม่ได้ว่าไม่มีศาสนิกเกิดขึ้นยังไงครับศาสนาเหล่านี้ครับโอ้เยอะเลยฮะก็มีศาสนาใหม่ๆนะฮะเยอะมากในโลกครับแต่เขาไม่ได้เกิดมาโดยความไม่รู้นะครับแล้วก็มองเห็นจุดเสื่อมของศาสนาครับในแต่ละศาสนาครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มันหลังสงครามเวียดนามครับตอนนั้นก็จะมีการประท้วงเยอะแยะหมดมีพวกฮิปปี้ถูกไหมฮะครับการต่อสู้กันระหว่างโลกเสรีกับลัทธิคอมมิวนิสต์ครับซึ่งก็พอกำแพงเบอร์ลินพังไปอะไรเกิดขึ้นมาถามว่าประชาธิปไตยชนะไหมครับก็ยังแต่คอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็ไม่ได้หมดไปนะไม่ได้หมดไปจากไม่ได้หมดไปจากโลกครับนะครับถามว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยเราเรียกลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นคือศาสนานะอยู่ในศาสนาที่อยู่ในแบบรูปแบบการปกครองใช่ฮะแต่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดครับไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เขาเชื่อในการวิวัฒนาการทางสังคมครับแล้วเขาเชื่อว่าสังคมนั้นมีสิทธิ์เหนือมนุษยแต่ละคนครับนะครับแล้วตอนนี้ลองดูดิโควิด19เนี่ยครับจีนเป็นไงจัดการเรียบร้อยครับเพราะเป็นคอมมิวนิสต์เดี๋ยวก่อนเวียดนามเป็นไงเรียบร้อยไม่มีเพราะเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์สั่งทันทีแสดงว่าไม่ได้หมายความว่าประชาธิปไตยจะเหนือกว่าคอมมิวนิสต์จะเหนือกว่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหนือกว่ากันไม่ได้เหมือกว่ากันเลยใช่ครับคือคอมมิวนิสต์เนี่ยมันถ้ามีประโยชน์ก็คือมีประโยชน์ในเรื่องการจัดการความสงบเรียบร้อยหรือระเบียบวินัยเขาถือว่าทุกคนต้องเท่ากันครับนะครับแต่ว่าในเรื่องในจีนคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์จริงหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องต้องมาคุยกันอีกครับเพราะว่าผมเคยคุยกับเอลมุดชมิดครับเป็นเพื่อนกับเติ้งเสี่ยวผิงครับเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกว่าเราเป็นประเทศคอมมิวนิสต์มีพรรคก้งฉานครับก้งฉานต่างเอลมุดชมิดก็บอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของคุณเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยทั้งหมดนั้นเป็นร่างทรงของลัทธิของจื้อทั้งสิ้นทั้งแล้วเขาพูดถูกเขาก็มีวิธีวิเคราะห์ของเขาว่าถ้าเป็นคนมนุษย์ต้องคิดอย่างนี้แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนคิดอีกแบบนึงเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกว่าแมวขาวแมวดำถ้าจับดูได้ใช้ได้หมดจะเรียกชื่ออะไรครับใช้ได้ทั้งนั้นเขาไม่สนใจเขาเอาผลเป็นหลักนี่ก็คือวิธีคิดของเขาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลัทธิมาร์กเนี่ยนั่นคืออีกหนึ่งศาสนานะครับแล้วก็รวมเอาสังคมเลยเข้าไปด้วยในนั้นครับไม่ใช่เขาไม่ใช่ศาสนาเขาเป็นศาสนาเลยเขามันก็มีการมองโลกในมุมมองของเขาครับเรียบร้อยเขาเห็นว่าคนเป็นใครยังไงครับสมาชิกองค์กรมนุษย์โลกเป็นไงเขาคิดเข้าใจยังไงครับอันนี้มาดูในศาสนาต่างๆเนี่ยศาสนาใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างหลังยุคฮิปปี้แล้วนี่ครับสงครามเวียดนามจบครับกำแพงเบอร์ลินล่มครับคนก็เริ่มคิดเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะฮะคำถามคือเขาเรียนรู้ไอ้ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆมากมายสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2สงครามเวียดนามสงครามเกาหลีเขาก็พยายามหาคำตอบอะไรเหมาะที่สุดหนังภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ซึ่งทำตอนต่างๆมาถึง9เป็นซีรีส์ถึง9ตอนน่ะนะก็สร้างโลกทัศน์ใหม่มันมีบอกว่านี่เป็นไม่ใช่เกิดในกาแล็กซีของเรากาแล็กซีที่อยู่ไกลไปนานๆแล้วครับหลายไม่รู้กี่ปีแสงครับก็เป็นเรื่องมาการต่อสู้ระหว่างฝ่ายขาวกับฝ่ายดำครับคนเขียนในจอร์จลูคัสเนี่ยเข้าใจศาสนาอย่างดีครับ
ล้วเขาก็เอาเรื่องมาต่อสู้ให้เห็นชัดเจนขึ้นเป็นรูปธรรมครับโดยเอาค่านิยมของเซนเนี่ยเข้ามาจับครับแล้วใช้ดาบครับก็เหมือนกับซามูไรครับของเชของเซนครับของญี่ปุ่นครับวิธีคิดก็คือต่อสู้ระหว่างฝ่ายขาวกับฝ่ายดำนะแล้วฝ่ายแล้วมีทั้งฝ่ายดำชนะฝ่ายขาวชนะนะฮะแล้วฝ่ายดำก็พยายามจะรวบอำนาจนะครับหาอำนาจแล้วก็หาความชอบธรรมซึ่งกันและกันครับชัดเจนนั้นมีคนเป็นจำนวนมากเลยจะเป็นยุคโพสต์โมเดิร์นหลังยุคที่เขาเรียกว่าโมเดิร์นแล้วครับพวกนี้ก็ไม่อยากมีศาสนาไม่อยากคือไม่อยากไปโบสถ์ไม่อยากไปโบสถ์ไม่อยากมีศาสนาแต่เป็นคนดีแต่เป็นคนดีเขาอยู่เขาก็คิดว่าเขาเป็นนักรบเจไดเขาเป็นนับถือศาสนาเจไดซึ่งไม่มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าแต่มีพลังแห่งความดีอยู่ครับนะฮะแล้วก็มีศาสนาสปาเกตตี้เดี๋ยวก่อนเยอะแยะสมาศาสนาเจไดนี่เป็นไม่มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้ามีแต่แนวปฏิบัติเขาก็ถือว่าเราช่วยคนช่วยคนโดยเอาคนอื่นเป็นฐานครับไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วจะมีการรวมกลุ่มกันสถาปนาเป็นศาสนาไม่มีไม่มีศาสดาไม่มีศาสดาก็คือมีแต่หลักปฏิบัติก็มีคนที่เขียนเองเวลาเข้ากรอกแบบฟอร์มนับถือศาสนาก็ศาสนาเจไดมีจริงๆมีคนกรอกตัวเองว่าผมเนี่ยถ้าพูดไปเป็นศาสนาพุทธผมก็กรอกไปแต่มีบางกลุ่มเนี่ยกรอกเป็นศาสนาเจไดเยอะเลยครับศาสนาสปาเกตตี้ก็มีเป็นยังไงครับศาสนานี้ก็เป็นศาสนาใหม่อ่ะคนก็เขียนไปก็เกิดในอเมริกาครับนะครับเกิดในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับเขาก็คิดว่าเออเรามาตั้งศาสนาใหม่เราดีกว่าครับคือจริงๆแล้วนะฮะคือรูปร่างของสากลจักรวาลเนี่ยที่มีกาแล็กซี่เยอะแยะไปหมดนะครับรูปร่างมันใหญ่สุดเนี่ยมันจะเหมือนลูกชิ้นในสปาเกตตี้ครับมันสปาเกตตี้ก็มีลูกชิ้นใช่ไหมครับงั้นในชามสปาเกตตี้ก็มีลูกชิ้นมีดบอลหลายอันครับแต่ว่าไอ้ที่เป็นรูปร่างของเอกภพทั้งหมดครับแควทรายหลายแควทรายรวมกันมาเป็นจักรวาลครับเอกภพรูปร่างเหมือนสปาเกตตี้เหมือนมีดบอลอ่ะในสปาเกตตี้เพราะงั้นสปาเกตตี้ใหญ่กว่ามีดบอลงั้นเรานับถือสาขาสปาเกตตี้คือมีการสถาปนาตัวเองว่านับถือศาสนาสปาเกตตี้สปาเกตตี้อันนี้คำนี้ปรากฏนานยังครับเธอไม่นานนี่เองครับไม่ถึงประมาณสัก10ปีมากกว่าเป็นศาสนาสปาเกตตี้เป็นของพวกเด็กวัยรุ่นน่ะในโรงเรียนไฮสคูลในอเมริกาคิดขึ้นมาเองคิดกันมาเองแต่ไม่มีคำสอนไม่มีศาสดาไม่มีคำสอนไม่มีศาสดามีแต่แนวคิดมีแต่แนวคิดว่าจะทำดีครับไม่ต้องไปเชิดครับนอกนั้นมีในศาสนาอื่นมีศาสนาใหม่ๆไหมครับเธอมีเยอะฮะศาสนาในโลกนี้ปัจจุบันไปค้นดูดิครับไปดูใน Google ตั้ง 4,200 ศาสนาทั่วโลกศาสนาใหม่ๆมีตลอดทุกปีมีตลอดทุกปีครับอยู่แต่ว่าศาสนานั้นมีการ organize หรือไม่เมื่อใดมีการ organize จะใหญ่ขึ้นนั่นอีกแบบนึงการ organize หรือไม่ organize อีกคนละแบบนะครับอย่างวัดพระธรรมกายครับนี่เป็นศาสนาใหม่นะครับโดยธรรมชโยธรรมีนะจ๊ะตอนนี้เป็นถือว่าเป็นลัทธิก่อนนี่คือศาสนาเลยเป็นศาสนาใหม่เลยใช่แต่อยู่ในคราบของพุทธเถรวาทเท่านั้นแต่ในความคิดทั้งหลายไม่เหมือนครับไม่มีอะไรเหมือนเลยครับแล้วชาวพุทธไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ใช่หนึ่งนิกายนะหนึ่งศาสนาเลยแต่อยู่ในคราบเพื่อให้ปลอดภัยใช่ก็เพื่อให้ปลอดภัยเพื่อให้ประกาศศาสนาง่ายๆใช่ก็หากินกับเจ้าลมพุทธครับแล้วก็หากินกับความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคนได้ทำบุญเยอะๆครับแค่นั้นเองแต่ในเนื้อแท้ในหาสาระแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพุทธเลยครับแล้วก็เชื่อในเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการต่อสู้กันระหว่างธรรมกายฝ่ายขาวกับฝ่ายดำครับเหมือนกับเจไดครับแล้วเชื่อว่าเราอยู่ในแมทริกซ์เป็นพลายที่พอเข้าสมาธิปุ๊บเป็นธรรมกายฝ่ายขาวลบกับฝ่ายดำบูรังสารเหมือนเรื่องเดิมแมทริกซ์แหละก็คือการปลูกฝังให้คนเชื่อลักษณะนี้มัน
มันต้องใช้เวลาใช้ระยะเวลาค่อยเป็นค่อยไปครับผมต้องใช้เวลาอยู่นานครับ4-5 ปีกว่าได้เรียนรู้ว่าอ๋อธรรมชโยสอนอะไรแล้วคำสอนก็ไม่ได้เขียนเป็นคัมภีร์ให้ทุกคนท่องจำนะครับแต่ละคนในวัดแม้กระทั่งแกนนำในวัดเองเนี่ยแต่ละคนรู้ไม่เท่ากันครับว่าธรรมชโยคือใครรู้ไม่เท่ากันถ้ามองภายนอกนี่เป็นเจ้าวาดเป็นพระที่เราศรัทธาองค์หนึ่งคนก็บอกเป็นอรหันต์ครับคนบอกไม่ใช่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เดี๋ยวเราจะไปคุยถึงว่าใครเป็นอรหันต์ไม่เป็นอรหันต์แต่ว่าถ้าไปลึกๆแล้วท่านคือต้นธาตุต้นธรรมครับเป็นคนที่ใช้หลวงพ่อวัดปากน้ำให้มาปราบมารครับแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำคือกองทัพหน้าแม่ทัพกองทัพหน้าครับท่านคือทัพหลวงครับตัวจริงมาเองครับบารมีเยอะกว่าเป็นเจ้านายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สามารถลงโทษพระพุทธเจ้าจับขังลืมได้แน่ไหมครับอำนาจมากแค่ไหนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโอ้เรื่องจิบจิบแล้วแต่คนรุ่นคนไทยนี้ไร้ศาสนาเยอะขึ้นไหมผมว่าน้อยนะคนไทยนี่เป็นคนที่ฝักใฝ่ศาสนานะในชาติไหนที่ไร้ศาสนาเยอะครับไร้ศาสนาเยอะผมว่าศาสนาเนี่ยคู่กับโลกก็ตั้งคำถามหรือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งมีทุกยุคทุกสมัยครับนะครับแม้กระทั่งเอสกิโมแม้กระทั่งคนที่อยู่ในป่าครับนะฮะกะเหรี่ยงพวกนี้ก็มีศาสนาครับแต่เขาตีความศาสนาหรือเชื่อผีครับนี่ก็ศาสนาเหมือนกันครับแต่เราไปตีความเอาศาสนาไปครอบแล้วมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่อีกเรื่องหนึ่งแต่เขาแต่ไม่หายไปไหนนะครับแต่ไม่หายความเชื่อนั้นยังอยู่อย่างเรื่องสันประภูมิครับก็นับถือพญานาคครับสมัยก่อนคนไทยเนี่ยคนที่อยู่ในแถบนี้นับถืองูใหญ่ครับแล้วก็คนไทยก็จะมีรอยสักที่ขาครับนะฮะผู้ชายจะมีรอยสักที่ขานับถืองูครับแต่งูใหญ่นี้พ่นน้ำนะครับเรียกว่านาคไม่เหมือนมังกรจีนนึงพ่นไฟครับแต่มังกรไทยพ่นน้ำครับคนละแบบกันแล้วก็มีความเชื่อไปที่ปัจจุบันพอพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยพวกนี้ก็ไปอยู่ไหนบันไดวัดถูกไหมฮะก็มีที่ให้อยู่ของพม่านับถือหงหงสาวดีครับพอพุทธศาสนาเข้าไปอ้าวมีที่อยู่มีหงมีที่ให้อยู่อยู่ในวัดเหมือนกันแต่เปลี่ยนที่ครับไม่อยู่ในโบสถ์ไปอยู่ที่อื่นครับเนี่ยเพราะงั้นไม่หมดไปฮะมันก็ยังอยู่ปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่นี่คือศาสนาส่วนเจไดยังไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการใฝ่ดีเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอากิเลสตัวเองเป็นที่ตั้งครับเพราะงั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนใฝ่ดีครับไม่มีใครบอกว่าฉันเป็นบุตรของซาตานไม่บอกว่าฉันเป็นอำนาจมืดไม่มีใครบอกอย่างนั้นเลยมีแต่คนบอกว่าเป็นฝ่ายบุญครับนะเป็นฝ่ายความสว่างครับทั้งหมดไม่มีคนไหนบอกว่าฉันเป็นฝ่ายของอธรรมความมืดบอดกลายมาไม่มีเลยเนี่ยครับแต่ความจริงสมัยก่อนเราไม่รู้นะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าศึกษาคัมภีร์พระเวทเราจะพบว่าสมัยก่อนพวกอารยันแบ่งออกเป็น2กลุ่ม2เผ่าครับเผ่าหนึ่งนับถือสุระครับสุระต่อมาก็เป็นสุระก็คือเทพเจ้าครับอีกฝ่ายหนึ่งอสุระครับแล้วต่อมาเนี่ยพวกฝ่ายนับถืออสุระเนี่ยกลายมาเป็นศาสนาโซโรแอสเตอร์ครับซึ่งถือว่าอสุรามาสด้า นั้นคือเทพเจ้าของความสว่างครับความดีแต่พวกสุระอสุระนี่ก็รบกันแล้วก็กลายมาเป็นตำนานที่อยู่ในพระไตรปิฎกเทวาเทวะสงครามครับเหมือนกันเลยมีตำนานมาเหมือนกันสุระอสุระครับแล้วก็จริงๆสมัยหนึ่งก็เคยเป็นพี่น้องกันนะครับแต่แบ่งพวกแล้วพระเจ้ามาเป็นที่พึ่งเนี่ยครับครับแค่นี้ครับศาสนาเจไดสวัสดีครับ